ให้สิทธิ์เนาะศาลไม่ให้สิทธิ์ประกันตัวในวันนี้โดยที่เพื่อนเรารับทุกเงื่อนไขและเงื่อนไขหนึ่งที่มั่นใจเหลือเกินว่าเพื่อนเราไม่สามารถออกไปก่อความวุ่นวายอย่างที่ศาลอ้างได้คือเงื่อนไขอยู่ในบ้าน24ชั่วโมงจะเอาตำรวจจะเอาทหารจะเอาเหี้ยอะไรเฝ้าหน้าบ้านก็เฝ้าได้แล้วศาลบอกว่าเหตุที่ไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งครอบครัวเพื่อนเราจะมาก่อความไม่สงบคุณไม่มั่นใจในองค์กรของคุณหน่อยละฮะคุณไม่มั่นใจในองค์กรตำรวจทหารหรือคนที่คุณส่งไปเฝ้าหน่อยละฮะหรือการที่คุณกระทำแบบนี้คือการเชือดไก่ให้ลิงดูและพยายามจะทำให้เรากลัวคุณก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าพวกเราไม่เคยกลัวจะออกมามากขนาดนี้หนูไม่ได้คาดหวังในกระบวนการของตุลาการมานานแล้วฮะตั้งแต่อาจารย์สุรชัยซ่าด่านและอีกหลายคนไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วบางคนพี่วันเฉลิมมีคลิปขนาดโดนอุ้มเสียด้วยซ้ำรายนั้นก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมมาเคสของตุลาการท่านหนึ่งคุณลุงท่านหนึ่งจากที่หนูเคยหมดหวังในตุลาการก็มีคุณลุงท่านหนึ่งที่ทำหน้าที่อยู่ในศาลนี้เป็นตุลาการที่ลงมามอบมาคุยว่าต้องการอะไรมันมีปัญหาอะไรเขารับฟังด้วยเหตุผลเราเลยร่วมกลับมามีความหวังกับกระบวนการตุลาการเราเลยร่วมกลับมาพูดคุยใช้เหตุผลดังเดิมเพราะคุณลุงท่านนี้แต่บัดนี้อย่างที่พี่โจเซฟพูดเลยฮะบัดนี้คุณลุงที่ลงไม่ใช้เหตุผลไม่ได้ใช้อำนาจศักดินาอภิสิทธิ์พิเศษของตนที่คิดว่าเหนือนั่งอยู่บนบัลลังก์อย่างเดียวเขาลงมาฟังคนเขาลงมาฟังประชาชนว่าสิ่งที่เจอคืออะไรเขากลับถูกหมอเหรียญทองคุกคามบอกให้ไปตรวจสอบจริยธรรมก่อนจะตรวจสอบคุณลุงท่านนี้ไปตรวจสอบตุลาการที่นั่งทั้ง9คนเลยฮะไปตรวจสอบก่อนตอนมันเป่านกหวีดตอนใส่เสื้อเหลืองมันเรียกรัฐประหารเข้ามามันเรียกเผด็จการเข้ามาทำไมไม่ตรวจสอบอย่างนี้ไม่เรียกไร้จริยธรรมหรืออย่างนี้ไม่เรียกผิดจริยธรรมหรือยุคนี้คนตายไปเท่าไหร่แล้วกับคนพวกที่พวกมึงเป่านกหวีดเข้ามาหนูพยายามจะไม่เดือดแต่มันสุดคำจะบรรยายฮะกลับมาที่สิทธิ์ประกันตัวทุกท่านฮะการที่เรายอมรับทุกเงื่อนไขนั่นหมายความว่าโอเคฉันยอมรับและฉันขอสิทธิประกันตัวตามกฎหมายที่พึงมีตั้งแต่แรกแล้วเป็นยอมหักมือยอมที่จะอ่อนข้อลงมาบ้างเพื่อที่อย่างน้อยปีใหม่เขาจะได้กลับไปหาพ่อหาแม่ทนายอานนท์จะได้กลับไปเจอลูกเบนจ้าอาจจะต้องกลับมาเรียนต่อน้องๆทุกคนอาจจะต้องกลับมาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวเขาต้องการเพียงเท่านี้แต่ตุลาการไม่ให้ตุลาการอ้างเพียงว่าเดี๋ยวจะวุ่นวายแหละและความคิดของตุลาการเขาคิดว่าต่อให้ไม่สามารถออกจากบ้านได้24ชั่วโมงก็อาจจะแอบทำเบื้องหลังก็ได้อาจจะเป็นเบื้องหลังแล้วส่งคนออกมามอบก็ได้แต่แบบนี้ฮะถ้าท่านมีสมองมากพอท่านจะรู้ว่าปัจจุบันเพื่อนเราอยู่ในเรือนจำและสามารถสั่งการมอบมาทุกวันนี้ได้หรือที่มอบมันมาทุกวันนี้เพราะท่านทำตัวเอง
องไห้อีกครั้งปีใหม่นี้เราจะไม่เจอเพื่อนเราออกมากอดครอบครัวเขาเขาจะไม่ได้รับสิทธิ์ประกันตัวตามกฎหมายแม้จะรับทุกเงื่อนไขแล้วแม้การรับเงื่อนไขนั้นจะเป็นการเสียศักดิ์ศรีก็ตามเสียด้วยซ้ำถ้าอยู่ๆศาลตรงนี้หายไปก็อย่ามาว่าใครก็แล้วกันมึงทำตัวเองก็อย่ามาว่าใครก็แล้วกันและไอ้การที่ไปตรวจสอบจริยธรรมจริยธรรมกับตุลาการที่เขาลงมาฟังเสียงมารับฟังปัญหาของประชาชนมันก็บอกให้ชี้ชัดแล้วว่าใครที่รับใช้ประชาชนจะเป็นศัตรูกับตุลาการแต่ตุลาการใดที่คงไว้ซึ่งอำนาจของตนเองศักดิ์ศรีของตนเองที่แทบจะไม่หลงเหลือหรือคงไว้ซึ่งอำนาจของราชบัลลังก์คนนั้นจะยังอยู่รอดนี่คือและแน่นอนฮะหนูอยากถามทุกท่านก่อนที่จะลงจากการปราศัยครั้งนี้เพื่อนเราถูกฝากขังถูกกักขังเข้าเรือนจำถ้าไม่เราท้อใช่หรือไม่ถ้าไม่เราท้อใช่หรือไม่ไม่ท้อครับถ้าเพื่อนเราไม่ได้รับการประกันตัวในวันพรุ่งนี้มาเรียนนี้เดือนนี้หรือเดือนไหนๆถ้ามีม็อบเรียกร้องเราจะออกมาหรือไม่ถ้ามีม็อบเรียกร้องสิทธิประกันตัวจะออกมาหรือไม่หากวันใดที่มีการประกาศกฎซึ่งประกาศไปแล้วว่าเราเป็นกบฏเราจะกลัวหรือไม่เราจะกลัวหรือไม่หากเราจะเป็นกบฏของแผ่นดินแต่ทำให้ประเทศและตุลาการสูงขึ้นจะยอมเป็นหรือไม่จะยอมเป็นหรือไม่และถ้าเพื่อนเรายังไม่ได้รับสิทธิ์ประกันตัวออกมาภายในแล้ววันเราจะไม่หยุดใช่หรือไม่เราจะไม่หยุดใช่หรือไม่วันนี้และเมื่อวานยังเป็นออเดิร์ฟนะฮะยังเป็นเรื่องที่คนรู้น้อยเพราะมีการประชาสัมพันธ์ที่น้อยนะฮะแต่เดี๋ยวปีหน้ากลางเดือนมกราเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเผลอๆหน้าศาลอาญารัชดาถนนเส้นนี้ก็จะรองรับผู้ชุมนุมไม่พอและแน่นอนฮะปีหน้ามีวี่แววหนูไม่ได้บอกว่าจะล็อกดาวน์นะหนูบอกว่ามีวี่แวว